ใจละเอียดหายใจเบาหายใจสบายเราก็กำหนดรู้ที่ลมหายใจของตัวเองหายใจเข้าเรานึกพูดหายใจออกเรานึกโทพูดลมเข้าโทลมออกเราก็ภาวนาของเราไปกำหนดรู้เรื่อยไปใจของเราจะได้สงบร่มเย็นวันนี้เป็นวันหยุดเราก็มาพักใจของตัวเองหายใจของเรานี่ไม่ค่อยได้พักคิดอยู่ตลอดเวลาเราก็มาสำรวมใจตัวเองมาพักผ่อนใจมาให้ทานรักษาศีลฟังธรรมทำให้ใจของเราเนี่ยมันว่างมันวุ่นกับการงานวุ่นกับเรื่องต่างๆในสังคมที่กำลังวุ่นวายถ้าเราไม่ทำให้ใจของเราว่างไม่ทำให้ใจของเราสงบเราก็ทุกข์กับความคิดของตัวเองฉะนั้นหนทางเดียวที่จะทำให้ใจของเราสบายจะทำให้ใจของเรามีความสุขก็คือเข้าไปสู่ความว่างความสงบฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติสำรวมใจตัวเองด้วยการมาภาวนาอย่างสมถะคือกำหนดรู้ลมหายใจหรือว่าเราเคยทำอย่างไรภาวนาอย่างไรแล้วใจสงบเราไปฝึกฝนมาจากที่ไหนแล้วใจของเราสงบเราก็เจริญอารมณ์นั้นให้เกิดขึ้นเพื่อเข้าสู่ความสงบทางด้านจิตใจของตัวเองแต่ถ้าเรายังไม่เคยฝึกฝนมาเราก็ลองภาวนาพุทโธพุทโธดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจสั้นหายใจยาวหายใจเบาหายใจสบายรู้อยู่กับลมพิจารณาลมของเราไปพุทโธพุทโธพุทโธนี่เป็นการทำให้ใจของเราอยู่กับการภาวนาถ้าเราไม่พุทโธใจของเราก็ท่องเที่ยวไปไม่หยุดไม่นิ่งไม่ว่างไม่สงบฉะนั้นเรามาฝึกใจของตัวเองให้สงบจะได้ค้นพบความสุขที่แท้จริงของชีวิตเรามีเงินมีทองมีอะไรก็ไม่มีความสุขเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นทรัพย์ภายนอกเป็นความสุขที่ไม่จีรังยั่งยืนทรัพย์มีเดี๋ยวมันก็หมดไปยศตำแหน่งมีเดี๋ยวก็ปลดถึงวาระก็ต้องหมดแต่ความว่างความสงบสุขทางใจเนี่ยที่พุทธเจ้าทรงสอนเราสามารถสร้างมันได้ทุกขณะทำมันได้ทุกขณะมันอยู่กับเรามันไม่ไปไหนมันอยู่ในใจของเราแต่อย่างอื่นมันไม่อยู่มันหายไปมีแล้วก็หมดไปมีแล้วก็หายไปฉะนั้นเราต้องสร้างสิ่งที่มันจีรังยั่งยืนสุขที่มันจีรังไอ้สุขที่ไม่จีรังสุขชั่วพักชั่วครู่อย่างนั้นมันทำให้เราเป็นทุกข์นึกถึงแล้วเป็นทุกข์เพราะมันจะหายไปหมดไปสิ้นไปสุขที่มันยั่งยืนคือสุขจากความว่างความสงบเราก็ต้องพัฒนาให้มันมีอยู่เสมอนั่งก็ให้มีเดินก็ให้มีนอนก็ให้มีให้มันมีอยู่ในกายใจเนี่ยนั่นการที่เรามาบำเพ็ญบุญกุศลไม่ว่าจะเป็นการถวายทานทานก็กระจัดความโลภความตณีเราก็รู้อยู่ว่าเป็นเบื้องต้นของการกระจัดความโลภความเสียดายแล้วคนเรามันมีความโลภเป็นพื้นฐานมีความอยากได้เห็นอะไรก็อยากมีความโลภตาเห็นรูปก็อยากได้รูปก็มีความโลภหูได้ยินเสียงก็อยากได้เสียงที่เพราะก็มีเกิดความโลภความโลภก็ต้องแสวงหาดิ้นรนได้มาก็เป็นทุกข์ไม่ได้ก็เป็นทุกข์เพราะกลัวว่าได้มาแล้วกลัวมันจะไปจากเราไปเราจะจากมันไปก็นั่งก็เป็นทุกข์เดินก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์มีความหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ก็เป็นทุกข์ท่านทุกข์อันนี้มาเกิดจากความอยากความได้ความอยากมีอยากได้ท่านพุทธองค์จึงสอนให้เราดับความอยากความโลภก็ต้องอาศัยการสละแบ่งปันทำบ่อยๆใจของเราจะได้มีความสุขมีความทำให้ตัวเองนั้นห่างหายจากความโลภเบาบางจากความโลภได้บ้างนะใจก็เป็นสุข
คนไหนให้ได้คนนั้นก็เป็นสุขสุขในระดับหนึ่งนะถ้าตราบใดความโลภยังไม่หมดไปสิ้นไปยังกำจัดต้นเหตุของมันไม่ได้คือความอยากไม่ได้มันก็ยังมีอยู่แต่ถ้าเราทำบ่อยๆรู้บ่อยๆเข้าใจกับมันว่าความโลภเนี่ยมันอยู่ในใจของเราเนี่ยเราต้องหาทางกำจัดออกไปเห็นอะไรเราก็พิจารณาตามความเป็นจริงว่าไม่มีอะไรที่มันทำให้เราเป็นสุขอยากได้มากก็ทุกข์มากมีความโลภมากก็ทุกข์มากมีความโกรธก็เหมือนกันโกรธมากก็ทุกข์มากเราก็หาทางกำจัดความโกรธด้วยความภาวนาแล้วให้อภัยการให้อภัยนี่ก็จัดความโกรธได้ไม่เกลียดไม่โกรธไม่อิจฉาไม่พยาบาทไม่ปองร้ายใครเนี่ยเราต้องเจริญเมตตามากๆเมตตาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรารู้ทันมันรู้ทันใจตัวเองเนี่ยว่าความโกรธมันไม่ดีเราก็ขจัดมันออกไปไม่ให้มันเกิดบ่อยๆไม่เกิดซ้ำๆที่มีอยู่แล้วก็ทํายังไงให้มันหมดไปเบาไปถ้ามันอยู่ในใจว่ามันเผาใจตัวเองอยู่ตลอดเวลาก่อนที่มันจะไปเผาคนอื่นก็เผาตัวเองก่อนเป็นความโกรธดังนั้นสิ่งเหล่านี้ก็อาศัยการฝึกฝนอบรมสร้างตัวรู้มีสติมีสมาธิมีปัญญาเข้าไปรู้เข้าไปเห็นแล้วเราก็สามารถจะค่อยๆขจัดความโกรธและความหลงความไม่รู้นี่ก็เหมือนกันต้องอาศัยตัวรู้บ่อยๆมีสติที่เรามาฝึกเนี่ยหายใจเข้ามีสติหายใจออกมีสติเรามีสติในการหายใจมีสติในการกำหนดรู้ในอริยบทต่างๆยืนเดินนั่งนอนกินดื่มขับถ่ายอ่านเรียนเขียนรู้เนี่ยจะมาฝึกให้มีสติที่มันสมบูรณ์ขึ้นเพราะคนเราเนี่ยมันส่วนใหญ่ละขาดสตินั่งก็ไม่รู้ว่าตัวเองนั่งอย่างไรยังก็ไม่รู้บางคนนั่งยังไม่รู้ว่าตัวเองนั่งจะลุกไปก็ไม่รู้จะขยับก็ไม่รู้ขาดสติไม่มีสติอยู่กับตัวเราเผลอบ่อยๆเพลินบ่อยๆเราก็กลายเป็นคนหลงพอหลงแล้วเราก็ไม่รู้อะไรเลยไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักความทุกข์ที่มันมีอยู่กับตัวเองเราก็หาทางกำจัดทุกข์ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าทุกข์นั้นอยู่กับเรานั้นสิ่งเหล่านี้ก็ต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมบ่มอินทรีย์ตัวเองตาหูจมูกลิ้นกายใจให้มันมีสติให้มีกำลังในการกำหนดรู้ให้มากนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้พูดรู้ทำรู้สร้างตัวรู้บ่อยๆอันนี้จะทำให้เราขจัดความหลงความไม่รู้ออกไปรู้อะไรก็ไม่รู้เท่าตัวเองรู้ข้างนอกมันดับทุกข์ไม่ได้ทุกข์ไม่ได้อยู่ข้างนอกทุกข์มันอยู่ในกายในใจเนี่ยมันเกิดที่กายที่ใจของเราเนี่ยมันได้เกิดอยู่ข้างนอกข้างนอกเป็นองค์ประกอบมาที่แท้จริงแก่นของมันแก่นของทุกข์มันอยู่ในกายในใจเนี่ยทุกกายทุกใจใครก็ดับให้เราไม่ได้ใครก็แก้ให้เราไม่ได้จะมีอาจารย์ดีหลวงพ่อดีใครดีก็ไม่สามารถจะแก้ให้เราได้ถ้าเราไม่แก้ตัวเองโดยการให้มีสติขึ้นมามีสมาธิมีปัญญาขึ้นมาเราก็ไม่เห็นความโลภความโกรธความหลงในใจของตัวเองเราก็แก้ไม่ได้แก้ทุกข์ไม่ได้ถ้ามีความโลภก็อยากได้มีความโกรธก็ไม่พอใจมีโมหะความหลงไม่รู้ว่าตัวเองกำลังคิดอะไรพูดอะไรทำอะไรอันนั้นก็ทำให้เกิดทุกข์เกิดโทษเกิดภัยนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ต้องอาศัยการมาฝึกฝนมาพิจารณาที่กายที่ใจของเราเนี่ยเป็นตำรับตำราอย่างดีเป็นสิ่งที่เราต้องรู้กำหนดรู้กายฐานเป็นฐานที่ตั้งของจิตกายกับจิตนี่เป็นเครื่องระลึกรู้ของสติรู้กายรู้ใจนั่นเองกายก็คือรูปใจก็คือนามในภาษาธรรมะก็เรียกรูปนามรูปก็คือกายเนี่ยตั้งแต่เบื้องบนปลายผมจนถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าอวัยวะน้อยใหญ่อาการ32นะเรียกว่ารูป
ใจก็คือความคิดนึกปรุงแต่งรับสภาพตาเห็นรูปใจเป็นผู้รับรู้ตาไม่รู้หรอกโยมแต่ใจมันรู้ถ้าไม่มีใจนี่ตาก็มองไม่ออกว่ารูปดีไม่ดีรูปนั้นเป็นอย่างไรไม่รู้แต่ที่มันรู้ได้ก็เพราะมีใจนี่แหละใจมันไปก็เรียกว่าตาก็เป็นจักษุวิญญาณวิญญาณของตาก็คือใจนี่แหละมันตัวเดียวแต่มันแยกไปได้หลายอย่างหูก็เหมือนกันหูมีหน้าที่ได้ยินนั้นแต่ไม่มีหน้าที่รับรู้ว่าเสียงนั้นจะดีไม่ดีไพเราะไม่ไพเราะใจเป็นผู้รับรู้เป็นผู้ปรุงแต่งพอใจไม่พอใจมาเกิดที่ใจนี่เองชอบใจไม่ชอบใจทุกข์สุขอยู่ที่ใจนี่แหละแต่หูเป็นสื่อมีผัสสะการกระทบตากระทบรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสเย็นร้อนนอนแข็งใจปรุงแต่งเป็นธรรมารมณ์มีทุกข์มีสุขเกิดขึ้นเพราะใจมันปรุงแต่งขึ้นมาดังนั้นถ้าเราควบคุมใจไม่ได้รู้ไม่เท่าทันเราก็ตกเป็นทาสของอารมณ์ตกเป็นทาสของตาตกเป็นทาสของหูตกเป็นทาสของจมูกของลิ้นของกายของใจนั่นแหละมันเป็นที่อยู่ของทุกข์มันทำให้ทุกข์นั้นเกิดขึ้นเพราะเราไม่รู้เราขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญานั่นการมาวัดเนี่ยเราก็มาเรียนรู้เรื่องของธรรมะย้ำบ่อยๆพูดบ่อยๆเพราะอะไรเพราะเราอะไรที่เราทำบ่อยๆแล้วเราทำความเข้าใจกับมันบางทีเรายังไม่เข้าใจได้แต่ฟังแต่เรายังไม่เข้าใจยังไม่ได้ไปประพฤติปฏิบัติให้มันเกิดผลตาเห็นรูปเราก็ยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นสื่ออะไรเป็นเหตุของทุกข์ที่ทำให้เรานั้นต้องหลงติดอยู่กับรูปยึดติดอยู่กับเสียงถ้าความหลงความไม่รู้ตามความเป็นจริงว่ารูปนั้นก็ไม่เที่ยงรูปนั้นก็เป็นทุกข์รูปนั้นก็เป็นอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่เกิดขึ้นเราเลยยึดติดอยู่กับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับสัมผัสเพราะเราไม่รู้หลักของความเป็นจริงความเป็นจริงก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตารูปก็ไม่เที่ยงเสียงก็ไม่เที่ยงกลิ่นก็ไม่เที่ยงรสก็ไม่เที่ยงกายก็ไม่เที่ยงความคิดก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นอนัตตาธรรมาอนัตตาติที่พุทธเจ้าตรัสไว้นั่นแหละคือธรรมะไม่ใช่ตัวตนดังนี้ไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาเราก็ต้องพิจารณาบ่อยๆแม้มันยังไม่เกิดก็พิจารณาบ่อยๆไปน้อมเข้ามาดูไม่มีอะไรเที่ยงตั้งอยู่ก็เดี๋ยวมันก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีเกิดกับดับเท่านั้นเองเราดูมันเกิดแล้วก็ดับเราไม่ยึดมันดับทันทีแต่ที่มันไม่ดับเพราะเราไปยึดมันไว้รูปนั้นของเราเสียงนั้นของเรามันกลายเป็นของเที่ยงไปพอเที่ยงเกิดมันก็เกิดความทุกข์ทุกข์จากความที่มันไม่เที่ยงจริงๆแต่เรานึกว่ามันเที่ยงเราเลยไปหลงยึดไว้หลงยึดในรูปว่ารูปนั้นสวยต่อมาอยู่ระยะหนึ่งรูปนั้นก็เสื่อมเห็นไหมใหม่ๆก็ดูเหมือนสวยอะแต่งตึงพออยู่ไปสักพักมันเหี่ยวย่นแล้วอยู่ไปนานๆเข้ามันดูไม่ได้แล้วหมดสภาพเสื่อมถ้าเราพิจารณาให้มันถึงขั้นนั้นเราจึงจะรู้แต่ถ้าเราไม่พิจารณาเราก็ไม่รู้เราก็นึกว่ามันสวยอย่างนั้นมันแต่งตึงอย่างนั้นมันงามอยู่อย่างนั้นเราก็ได้หลงอยู่ในรูปนั้นในเสียงนั้นเสียงก็เหมือนกันใหม่ๆก็แพ้เพราะมันเด็กเสียงใสโตมาหน่อยก็เสียงกังวานเสียงก้องพอแก่หน่อยก็เสียงสั่นเครือแล้วเสียงแหบเสียงแห้งเสียงพร่ามันไม่น่าฟังไม่มีอะไรเที่ยงมันเป็นไปตามอายุของมันมีความเกิดมีความเสื่อมมีความดับเราก็พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงถ้าเราเห็นความเป็นจริงแล้วเราก็ไม่ยึดในสิ่งนั้นในรูปนั้นในเสียงนั้นในกลิ่นนั้นในรสนั้นในสัมผัสนั้นในความคิดของตัวเองนั้นคนเราเนี่ยขาดตัวรู้เนี่ย
ไม่ได้พิจารณาบ่อยๆเราเลยไม่เห็นความเป็นจริงก็เลยหลงรักหลงชังหลงยินดีอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสแล้วก็แสวงหากันได้มาก็เป็นทุกข์ไม่ได้ก็เป็นทุกข์ทุกข์มันเกิดทั้งสองด้านทั้งได้และไม่ได้ได้มาก็เป็นทุกข์กลัวมันจะจากไปกลัวเราจะจากมันไปไม่ได้ก็เป็นทุกข์เกิดความไม่พอใจเกิดความโกรธไม่พอใจพอเกิดความพอใจก็เกิดความโลภความอยากได้มีความโลภความโกรธเป็นที่ตั้งแล้วก็มีความหลงความไม่รู้นั้นเข้าไปยึดเข้าไปติดในความโลภความโกรธของตัวเองมันจึงเป็นที่มาของทุกข์ที่พระเจ้าทรงสอนว่าเราต้องรู้ทันใจตัวเองใจนี่สำคัญถ้าเราไม่รู้ทันใจตัวเองเราก็ไม่สามารถจะยับยั้งความรู้สึกนึกคิดของตัวเองไม่มีปัญญาเข้าไปรู้เข้าไปเห็นความเป็นจริงได้ก็อาศัยการพิจารณาบ่อยๆทำบ่อยๆมาวัดก็มาฝึกนั่งให้สงบเดินให้สงบนอนให้สงบแล้วเอาไปใช้ไม่ใช่ทิ้งไว้วัดที่ฝึกวันนี้ฝึกไปใช้ในชีวิตของเรานั่งยังไงให้สงบกินยังไงให้สงบเดินยังไงให้สงบนอนยังไงให้สงบทำงานยังไงให้สงบไม่ใช่ทำงานแล้วก็ทำไม่ได้ทำมานั่งให้ไม่ทำงานซะเลยไม่ใช่ทำงานก็ต้องสงบคือใจอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่ใจอยู่กับการงานหยิบก็รู้อยู่กับการหยิบเดินก็อยู่กับการเดินทำอะไรก็อยู่กับสิ่งนั้นก็เรียกว่าเป็นสมาธิไม่ใช่ทำงานไม่ได้มันว่างมันทำไม่ได้ไม่ใช่มันทำได้หมดคนไปคิดว่าต้องนั่งสมาธิไม่มีเวลาทำงานไม่ใช่ทำงานก็เป็นสมาธิทำอะไรจะยืนจะเดินจะทำอะไรก็เป็นสมาธิได้หมดสมาธิคือมาจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นไม่ใช่มือจับอยู่ที่นี่จิตไปคิดอยู่ที่อื่นกำลังเดินอยู่ตรงนี้แต่ใจไปคิดถึงคนอื่นไม่ใช่เราก็ต้องอยู่กับการเดินการหยิบการยกการย่างการเหยียบของตัวเองเรากำลังทำอะไรฝึกปัจจุบันให้เกิดขึ้นบ่อยๆถ้าคนเราเนี่ยมันหลงอยู่กับอดีตมันยึดติดอยู่กับอนาคตแต่ปัจจุบันนี้คนไม่แสวงหากันของจริงคนไม่แสวงหาของจริงคือปัจจุบันอนาคตก็เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเพ้อฝันก็เรียกว่านอนแล้วหลับฝันไปฝันมาถูกรางวัลที่หนึ่งตื่นขึ้นมาแล้วมันไม่ได้ถูกอนาคตก็เป็นอย่างนั้นอดีตก็มันล่วงมาแล้วมาแก้ไขไม่ได้ย้อนไปกลับไปไม่ได้อดีตก็ต้องปล่อยมันไปคิดถึงมันก็เท่านั้นเองเพราะเรากลับไปแก้ไขอะไรอดีตไม่ได้มันไม่เป็นประโยชน์ในการคิดแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นประโยชน์มันทำไงให้จิตของเราอยู่กับปัจจุบันได้เท่านั้นเองฝึกให้อยู่กับปัจจุบันนั่งอยู่กับปัจจุบันที่เรานั่งฟังธรรมอยู่นะจิตก็อยู่กับการนั่งไม่ส่งไปข้างนอกไม่ไปสู่อดีตไม่ไปสู่อนาคตแต่อยู่กับปัจจุบันนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้พูดรู้ทำรู้นั่นแหละเรียกว่าทำปัจจุบันให้เกิดขึ้นถ้าทำบ่อยๆแล้วสติก็สมบูรณ์สมาธิก็สมบูรณ์เมื่อสติสมาธิสมบูรณ์ปัญญาก็เกิดมันพัฒนามาจากสติสมาธิปัญญาเนี่ยสติไม่สมบูรณ์สมาธิไม่สมบูรณ์ปัญญาก็ไม่สมบูรณ์พิจารณาอะไรก็ไม่เห็นตามความเป็นจริงได้เห็นกายก็มีเห็นตามความเป็นจริงว่ากายไม่เที่ยงอย่างไรเป็นทุกข์อย่างไรเป็นอนัตตาอย่างไรมันมองไม่เห็นมันมองด้วยตาเปล่ามันมองไม่ได้ว่าตาเนี่ยมันเป็นตาเนื้ออะไรบังแค่ฝุ่นละอองเข้าไปนิดเดียวมันก็บังได้หมดแล้วตาปัญญาเนี่ยอะไรมาบังไม่ได้ความโลภความโกรธความหลงจะมาปิดบังไม่ได้นั่นเราต้องสร้างตาคือปัญญาของตัวเองให้เกิดขึ้นตาในก็เรียกตาในที่เขาเรียกกันในภาษาพระว่าตาในไม่ใช่ตาเนื้อตาเนื้อมันก็มองได้แต่ชั่วพักชั่วครู่มองผ่านๆเพลินๆแต่ตาในมันมองทะลุ
มองอย่างละเอียดแยกแยะได้หมดกายอาการ32นี้แยกได้หมดผมอย่างไรเล็บอย่างไรฟันอย่างไรหนังอย่างไรตับไตไส้ปอดหัวใจม้ามน้ำดีน้ำเสลดน้ำมูดน้ำคูดน้ำเลือดน้ำเหลืองมันแยกได้หมดมันเห็นหมดแต่ตาเนื้อมันมองไม่เห็นขนาดแพทย์เรียนอยู่ทุกวันแยกแยะเซลล์ต่างๆพาสรีระร่างกายแยกมาเป็นสัดเป็นส่วนหมอยังไม่สามารถพิจารณาเป็นอนัตตาได้เลยยังยึดยังติดอยู่ในร่างกายเพราะมันเห็นแต่ด้วยตาเนื้อไม่ใช่ตาในตาปัญญามันไม่เกิดมันเกิดแต่สัญญาความจําได้หมายรู้ปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงมันยังไม่เกิดไม่งั้นหมอก็บรรลุกันหมดแล้วพอผ่าศพนี่ไม่รู้กี่ศพเรียนละเอียดมากแยกเซลล์ได้เลยแต่ไม่สามารถเข้าไปสู่สภาวะของความเป็นจริงได้หมอก็ยังยึดยังติดยังมีความโลภความโกรธความหลงเต็มนี่อธิบายให้เห็นว่าเป็นอย่างนี้แต่ไม่รู้ความเป็นจริงไม่รู้ว่ามันเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราไม่มีอะไรเป็นของเราร่างกายเนี้ยหมอก็ยังไม่สามารถจะข้ามพ้นสิ่งเหล่านั้นได้ยังยึดยังติดอยู่ในร่างกายมีความสวยมีความงามมีความรักมีความชังเกิดขึ้นนอกจากเรามาพิจารณาให้มันเกิดปัญญาเท่านั้นเองเอาสัญญานั่นแหละมาพิจารณาให้มันเป็นปัญญาเห็นที่กายตัวเองกายคนอื่นไม่เท่าไรหรอกกายตัวเองนี่สำคัญเราเห็นคนอื่นไม่เหมือนเห็นตัวเองโอปนิโกน้อมก็มาดูตัวเองนั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นเนี่ยมันจะเกิดความรู้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ที่พุทธเจ้าทรงสอนนั้นธรรมะคำสอนของพระพุทธองค์เนี่ยจุดหมายปลายทางหลักใหญ่ใจความคือการดับทุกข์สัตว์ทั้งหลายนี่เต็มไปด้วยทุกนานาประการใช่ไหมอย่างตอนนี้โรคโควิด19ร้อยสองล้านกว่าคนแล้วตายสองล้านกว่ายังไม่หยุดเลยเพิ่มขึ้นทุกวันวันละเป็นแสนเป็นแสนโอ้มันหยุดเมื่อไหร่ไม่หยุดง่ายๆใช่ไหมมันระบาดไปทั่วเดือดร้อนไปทั่วนั่นแหละเราก็พิจารณาว่าไม่มีอะไรที่จะไปยับยั้งได้นั่นคนเราเนี่ยต้องพิจารณาน้อมเข้ามาดูตัวเองพิจารณาที่ตัวเองเป็นหลักเราเกิดมาแล้วมีแต่ความทุกข์นั่งก็ทุกข์นี่ก็ย้ำบ่อยๆทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่กายเนี่ยกับใจกายเราก็รู้ง่ายๆนั่งก็เป็นทุกข์ต้องคอยขยับอยู่เรื่อยเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหิวเดี๋ยวอิ่มมันมีทุกข์หมดอิ่มก็ทุกข์หิวก็ทุกข์ปวดก็ทุกข์เมื่อยก็ทุกข์หนาวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์แก่ก็ทุกข์เจ็บก็ทุกข์ตายก็ทุกข์เนี่ยมันมีทุกข์อยู่ในเราตลอดเวลาเราไม่สามารถดับมันได้เพราะเราไม่รู้ความเป็นจริงของกายหลงเราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่งเป็นทุกข์ก็ยังมองไม่เห็นเลยเราก็ขยับมันซะพอมันจะทุกข์ก็ขยับเลยไม่เห็นทุกข์เลยแทนที่จะทนดูทุกข์มันว่าเออเนี่ยมันมีทุกข์เพราะเรานั่งนี่นะเรามีร่างกายเนี่ยมันทำให้เกิดทุกข์นั่งนานแล้วมันเป็นทุกข์อย่างนี้นี่เองเดินนานยืนนานทำไรนานไม่ได้ทุกข์มันเกิดหนาวนานร้อนนานหิวนานอิ่มนานมันทุกข์หมดเราไม่เห็นนะเพราะสติปัญญาของเรามันไม่ค่อยได้ฟื้นฟูไม่ค่อยได้พิจารณามันเห็นอยู่แต่ข้างนอกแล้วไม่เห็นข้างในไม่เห็นในกายตัวเองอันนี้ก็น่าเป็นห่วงว่าคำสอนของพระพุทธองค์นั้นเราได้แต่เรียนรู้กันแต่ไม่ได้ลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังเราจึงหาทางดับทุกข์ไม่ได้เพราะทุกข์มันเกิดขึ้นก็จมปลักอยู่กับความทุกข์นั่นเองไม่รู้จะหาทางออกยังไงวิ่งไปหาใครว่าที่ไหนดับทุกข์ได้ก็ไปแต่มันดับไม่ได้ทุกข์นี้ต้องดับด้วยตัวเองไปหาคนอื่นมาดับไม่ได้ต
ถ้าดับได้พุทธเจ้าคงดับให้หมดแล้วหมู่สัตว์ทั้งหลายแต่พุทธองค์ก็ดับให้ใครไม่ได้ถ้าบุคคลนั้นขาดสติขาดปัญญาขาดความเข้าใจนั้นต้องอาศัยการเรียนรู้แล้วนำมาปฏิบัติบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆมาวัดพระท่านก็พูดอย่างเงี้ยอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างเงี้ยตอนนี้แหละคือหลักของการปฏิบัติให้เห็นให้รู้อย่างอื่นมันไม่เห็นไม่รู้ไงพูดไปก็ไม่รู้มันต้องเอาตัวของตัวเองเนี่ยเป็นหลักในการรู้นั่งรู้ว่ามันปวดยังไงมันเมื่อยยังไงมันมีเวทนายังไงมันจะแยกยังไงได้แยกกายแยกจิตอย่างนี้ถ้าจิตมันไม่รับรู้จิตมันเข้าไปสู่สมาธิและกายนี้ก็ไม่เกิดทุกข์ทุกข์ที่มันเกิดเพราะจิตมันไปยึดว่าเป็นของเราขาของเราแขนของเราอะไรที่เป็นของเรามันทุกข์หมดจะเราไปยึดว่าเป็นของเรานั้นทุกข์ทั้งหมดที่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อพุทธทาสท่านเทศไว้นะตัวกูของกูถ้ามันยังละไม่ได้ยังละตัวกูของกูไม่ได้ทุกข์มันก็ไม่เกิดไม่หมดก็มันที่พุทธเจ้าทรงสอนนั่นให้ละตัวตนไม่มีเราไม่มีเขาเป็นอนัตตาว่างเปล่าจากความหมายเป็นความจากความเป็นตัวตนเราเขาไม่มีตัวเรานี่คือธาตุขันธ์นั่นเองไม่ใช่ตัวเราไม่มีอะไรเป็นของเราตาก็ไม่ใช่ของเราหูก็ไม่ใช่ของเราแขนก็ไม่ใช่ของเราเราเป็นธาตุดินน้ำลมไฟเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในที่สุดเราต้องเข้าถึงอย่างแท้จริงดังนั้นคนเรามันเข้าไม่ถึงมันจึงไม่เห็นความเป็นจริงแล้วดับทุกข์ไม่ได้พอทุกข์มันเกิดก็วุ่นวายอยู่กับความทุกข์นี่เองคนเราร้องไห้เสียใจคร่ำครวญพอทุกข์มันบีบคั้นเราไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้เหตุของทุกข์ไม่รู้วิธีดับทุกข์เราก็ไม่สามารถจะออกจากทุกข์นี้ได้ก็วนเวียนอยู่กับทุกข์นี้เองเป็นวัฏจักรหมุนวนอยู่ในภพภูมิของทุกข์นี้เองสัตว์น้อยใหญ่ทั้งหลายก็เต็มไปด้วยทุกข์นานาประการเราก็มันมีความสุขบางคนนึกว่าถ้าฉันมีเงินแล้วฉันจะมีความสุขถ้าฉันมียศมีตำแหน่งฉันก็มีความสุขนั่นไม่ใช่ความสุขไม่ได้อยู่ตรงนั้นนั่นไม่ใช่ความสุขแต่เราไปเดาเอาไปคิดเอาว่ามันเป็นความสุขทุกคนก็ไขว่คว้าแสวงหากับสิ่งเหล่านี้สิ่งที่มันเป็นความทุกข์นั่นเองหาทรัพย์หาแก้วแหวนเงินทองหายศหาตำแหน่งนึกว่ามันเป็นความสุขยื้อแย่งเอามาเป็นของตัวเองนึกว่าได้แล้วจะเป็นความสุขพอได้มาก็เกิดความทุกข์มากมายนั้นเราไม่รู้ไงมันมีความหลงปิดบังอยู่ชาตาวิชามันหุ้มห่อใจของเราอยู่มันมองไม่เห็นไม่เห็นความเป็นจริงเราต้องพิจารณาเห็นความเป็นจริงก็ที่ตัวเรานี่แหละไม่ต้องพิจารณาที่ไหนถ้าเราเห็นตัวเองนั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นทำอะไรก็เห็นอยู่กับตัวเองตลอดรู้กายรู้ใจตลอดเวลาเนี่ยมันก็จะเห็นความจริงก็จะปรากฏถ้าเราเห็นบ่อยๆจนในที่สุดเราก็เข้าถึงความจริงธรรมะคือของจริงธรรมะก็คือธรรมชาตินั่นเองธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันเป็นธรรมะถ้าเราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเมื่อไรไม่ใช่ตัวตนเมื่อไรนั่นแหละธรรมะมันก็เกิดแต่ถ้าเรายังไม่เห็นธรรมะมันก็ไม่เกิดคือของจริงมันไม่เห็นไม่รู้จากความเป็นจริงของกายของใจเราก็หลงติดหลงยึดตัวนี้กายเป็นของสวยของงามของดีของวิเศษผลสุดท้ายพอกายนี้เสื่อมกายนี้เป็นทุกข์ก็เกิดความทุกข์ที่เกิดขึ้นมากมายก็ตามันเสื่อมหูมันเสื่อมแขนมันเสื่อมขามันเสื่อมอวัยวะมันเสื่อมมันเกิดการแปรสภาพในที่สุดมันก็ไปสู่ความดับทุกข์มันก็เกิดเพราะเราไปยึดว่ามันเป็นของเรามันต้องอยู่กับเรามันต้องไม่จากเราไปเราต้องไม่จากมันไปพอคิดอย่างนี้ก็ทุกข์มันก็เลยเกิดไปยึดไปติดว่าเป็นของเราสามีของเราภรรยาของเราทรัพย์ของเรายศตำแหน่งของเรากายนี้ของเราอะไรที่เป็นของเราทุกข์หมด
แต่ถ้ามันไม่ใช่ของเราทุกข์ไหมไม่ทุกข์คนอื่นป่วยเราไม่ป่วยทุกข์ไหมไม่ทุกข์เพราะไม่ใช่ของเราแต่ตราบใดที่เราคิดว่าของเราทุกข์มันเกิดเพราะมีเรานี่แหละทุกข์มันจึงเกิดงั้นทำไงให้เรานี่มันหมดไปเราก็ต้องทำความเข้าใจว่าไม่มีเราเป็นอนัตตาสุญโญว่างเปล่าจากความหมายความเป็นตัวตนไม่มีเราไม่มีเขามีสักแต่ว่าธาตุธาตุนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีอยู่เท่านี้เกิดกับดับไม่มีอะไรเกิดแล้วไม่ดับถ้าเราเห็นอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้สติปัญญามันก็เกิดเห็นบ่อยๆรู้บ่อยๆทำบ่อยๆนั่นแหละความเข้าใจมันก็จะมากขึ้นมากขึ้นในที่สุดเราก็เข้าถึงธรรมคือความดับทุกข์นั่นเองนี่คือจุดมุ่งหมายที่พระเจ้าทรงตรัสรู้มาสอนพวกเรามาโปรดพวกเรามาเป็นครูเป็นอาจารย์ของเราของมนุษย์และเทวดาอินพรหมยมยักษ์ทั้งหลายนี่พระพุทธเจ้าพระองค์เป็นครูบรมครูก็เรียกว่าบรมครูผู้ยิ่งใหญ่ครูที่ยิ่งใหญ่ในโลกไม่มีใครเสมอเหมือนเพราะพระองค์รู้วิชาคือความดับทุกข์จะมาสอนเราให้เราเรียนวิชานี้วิชาดับทุกข์อย่างอื่นไม่สามารถที่จะหาความสุขอย่างแท้จริงได้มีแต่ความทุกข์รออยู่ข้างหน้าทั้งหมดทุกข์จากความเกิดมีการเกิดก็มีทุกข์มีแก่มีเจ็บมีตายมีการจากโลกนี้ไปอยู่โลกไหนก็ต้องจากโลกนั้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่เกิดก็ไม่ทุกข์ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องจากกันไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องเสียใจงั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราเรียนรู้ศึกษาเราจะเข้าใจว่าทำไมพระพุทธองค์จึงมาตรัสรู้โปรดหมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยทำไมพระพุทธเจ้าพระองค์จึงต้องสร้างบารมีมากมายมหาศาลทั้งสี่อสงไขยกำไรแสนกับเนี่ยมันยาวนานมากทำไมพระองค์ไม่ไปทีเดียวไม่ปรารถนาชาติเดียวพบเดียวเพราะมันไม่สำเร็จไม่สามารถจะโปรดหมู่สัตว์ได้ขนาดพระองค์ตั้งสี่อสงไขยกำไรแสนกับยังไม่สามารถโปรดหมู่สัตว์ได้หมดต้องรอบารมีของพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปจะมีบารมีมากสร้างบารมีมากกว่าพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันสมณะโคดมอสิริยะเมตไตรก็เรียกว่าโปร่งสร้างบารมีมากมากจนผู้ที่จะไปเกิดในศาสนาของพระองค์ต้องเป็นผู้ที่มีศีลมีธรรมสร้างบารมีมาพอสมควรจึงได้ไปเกิดได้พระองค์จึงจะมาตรัสรู้พระองค์สร้างบารมีมากกว่าสมณะโคดมหลายภพหลายชาติในขณะสมณโคดมสร้างมาตั้งสี่อสงไขยกำไรแสนมากับยังช่วยได้แค่นี้เองช่วยคนพ้นทุกข์ได้จำนวนไม่มากเท่าไหร่สัตว์โลกเนี่ยอายุของพระองค์นี่ก็ 5,000 ปีเท่านั้นเองแต่พระอริยเมตไตรสีอริยเมตไตรอยู่เป็นหมื่นหมื่นปีคนจะอายุยืนแล้วคนมีศีลมีธรรมไม่เบียดเบียนกันเท่าไรคนที่จะมาเกิดเป็นคนที่มีบารมีสะสมมาสะสมความดีมาจึงได้มาเกิดทันคนไม่มีบารมีก็ไปอยู่ในภพภูมิที่ไม่สามารถที่จะมาเกิดมารับรู้การสร้างบารมีของพระพุทธองค์ได้นี่เราก็โชคดีในระดับหนึ่งดีกว่าสัตว์ทั้งหลายที่เราเกิดมาแล้วได้พบพุทธศาสนาเนี่ยมีวาสนามีบารมีไม่ใช่ไม่มีแต่เราต้องทำต่อทำเพิ่มบารมีของเราไม่ได้สะสมได้มากขึ้นหรือไม่ก็สะสมในชาตินี้ให้ถึงที่สุดเลยก็สามารถทำได้ปรารถนาได้ตั้งใจทำได้นะไม่มีอะไรที่เหลือบาปฝ่าแรงของมนุษย์ทำได้ทุกอย่างแต่จะทำหรือไม่เท่านั้นเองถ้าเอาจริงเอาจังมนุษย์นี่ก็ไปได้ไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ดังนั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของตัวเองว่าเราปรารถนาอย่างนั้นไหมต้อ
ต้องการจะพ้นทุกข์เราต้องการจะมีทุกข์อยู่อย่างนี้ต้องการเกิดอีกเกิดบ่อยๆก็ทุกข์บ่อยๆไม่เกิดก็ไม่ทุกข์เลือกเอาเรามีสิทธิ์เลือกไม่ใช่ไม่มีสิทธิ์ทุกคนมีสิทธิ์เลือกทางเดินของตัวเองว่าจะเดินไปสู่ความพ้นทุกข์ไหมหรือจะเดินวนอยู่อย่างนี้อยู่ในวัฏฏะแห่งทุกข์อย่างนี้ เกิดแล้วตายตายแล้วเกิดมาแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายมาร้องไห้คร่ำครวญเสียใจหมุนวนอยู่อย่างเงี้ยไม่มีที่สิ้นสุดในภพน้อยภพใหญ่มนุษย์เทวดานรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานหมุนวนอย่างเงี้ยพอทำความดีก็ไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิดเป็นมนุษย์ทำความชั่วก็ไปเกิดในนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นเดรัจฉานก็หมุนวนอย่างเงี้ยไม่ไปไหน นั่นอยู่ในวัฏฏะของความทุกข์นี่เองถ้าเราไม่เห็นความทุกข์อย่างแท้จริงมันที่พระเจ้าทรงสอนนั่นลองพิจารณาดูว่าเราเกิดมาแล้วมันมีทุกข์มากขนาดนี้เรายังมองไม่เห็นอีกทำไงมันจะเห็นได้บ้างก็ต้องพิจารณาบ่อยๆใช้สติใช้ปัญญาที่เรามีเนี่ยขวนขวายสร้างทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะออกบวชออกปฏิบัตินะขัดเกลา ออกจากบ้านจากเรือนเท่าที่เราจะทำได้ไม่ใช่จมปลักอยู่กับบ้านกับเรือนไปไหนไม่ได้มีลูกแล้วต้องเลี้ยงหลานมีหลานแล้วเลี้ยงเหลนอีกถ้าอยู่ต่อไม่ตายซะก่อนก็เลี้ยงมันต่อไปวนเวียนอยู่นี่แหละไม่ไปไหนอยู่กับบ้านกับเรือนออกไม่ได้เลยวนเวียนอยู่ในวัฏฏะของความทุกข์นี่เองเราหัดออกจากความทุกข์กันบ้างออกจากบ้านจากเรือน ออกจากความคิดของตัวเองมาสู่ความว่างความสงบกันบ้างหาทางให้มันสงบบ้างสงบกายสงบใจทำยังไงมาฝึกฝนอบรมหายใจเข้าพูดหายใจออกโทลองดูสิมันสงบไหมมันว่างไหมทำอย่างจริงจริงจังๆไม่ทำแบบเอาไปทีไม่ทำให้มันพ้นเวลาไปไม่ใช่เราทำแข่งกับเวลาเพราะเวลาไม่เคยคอยใคร เดี๋ยววันเดี๋ยวเดือนเดี๋ยวปีมนุษย์นี่อายุน้อยโรคภัยไข้เจ็บมากมายอุบัติเหตุมากล้นเดินไปออกไปอยู่บ้านดีๆก็มีอุบัติเหตุได้เห็นไหมคนนอนอยู่บ้านดีๆมีอุบัติเหตุเข้ามาเฉยเลยมีข่าวบ่อยไปอยู่ข้างทางรถแหกโค้งเข้ามาทับคนในบ้านตายบางทีก็มีอาวุธหล่นลงมา ทำให้เกิดทุกข์ได้เกิดแก่ความเจ็บความตายได้มันมีหมดแหละภัยต่างๆมีรอบตัวภัยของมนุษย์นี่มากมายนับไม่ถ้วนภัยจากโรคภัยไข้เจ็บจากอุบัติเหตุและภัยจากที่เราสร้างเราทำด้วยภัยจากกรรมที่เราทำไว้กรรมมันมาให้ผลตัดรอนถึงเวลา เราควรจะอยู่ได้อีกก็อยู่ไม่ได้ทำบาปทำกรรมมาไว้มากมายกรรมมันมาให้ผลเราก็หลีกเลี่ยงกรรมไม่ได้มีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมอะไรก็ได้รับผลกรรมมานั้นนี่เป็นผลที่เราทำทั้งหมดเราไม่ต้องไปโทษใครไม่ต้องไปโทษพ่อโทษแม่โทษพี่โทษน้องโทษฟ้าโทษดินไม่ได้โทษตัวเองที่ทำมาไว้พระเจ้าบอกทุกคนมีกรรม เป็นของตนในกรรมเป็นกำเนิดเกิดมาด้วยกรรมไม่มีกรรมก็ไม่เกิดมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้ล้วนแล้วแต่มีกรรมทั้งนั้นบางคนก็กรรมน้อยหน่อยมาก็สามารถทํากรรมให้มันหมดได้หมดกรรมเข้านิพพานหมดกรรมก็ไม่เกิดเข้านิพพานแล้วไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องร้องไห้เสียใจคร่ำครวญ นั่นก็เรียกว่าเกิดมาเพื่อที่จะทำกรรมให้มันหมดไปแต่บางคนเกิดมานี่สร้างกรรมมันต่อไปอีกเพิ่มขึ้นมาอีกก็ให้มาทำบุญก็ไม่ทำทำแต่บาปสร้างเวรสร้างกรรมต่อไปนี่เขาเรียกว่าเกิดมาแล้วมาสร้างกรรมที่ไม่ดีสืบเนื่องต่อไปเป็นวัฏจักรมากมายตายแล้วก็ไปตกนรกพ้นนรกก็มาเป็นเปรตอีกเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานอีก
กว่าจะได้เป็นมนุษย์กว่าจะได้มาพบพระพุทธเจ้าไม่รู้เมื่อไหร่ปีไหนชาติไหนเดือนไหนพ.ศ.ไหนยังไม่รู้ความหวังนั้นลิบหรี่จริงๆแต่ก็ยังไม่มีใครสนใจอันนี้เขาเรียกว่าเกิดมาแล้วมันคนที่มืดมาแล้วก็มืดไปมันคนตาบอดเกิดมาก็มองอะไรไม่เห็นตายก็มองอะไรไม่เห็นจนประเภทนี้เกิดมาแล้วก็ไม่มีประโยชน์ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรส่วนคนเกิดมาแล้วอาจจะตอนมาอาจจะมืดมามองไม่เห็นแต่ว่ามาประพฤติปฏิบัติได้ยินได้ฟังได้เห็นได้รู้ก็นำไปประพฤติปฏิบัติขัดเกลาแล้วจนเกิดดวงตาเกิดปัญญาเห็นอันนี้เวลาจะตายก็เห็นทางของตัวเองว่าทางสว่างที่จะไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมไปเป็นพระอรหันต์เห็นทางไปเรียกว่ามืดมาแล้วสว่างไปแต่บางคนนี่สว่างมาตอนมาก็สว่างมาจากเทวดาลงมาเกิดเป็นมนุษย์หมดบุญจากเทวดายังเหลือบุญของมนุษย์ยังทําบุญไว้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกนี่ก็เรียกว่าสว่างมาก็มีกิเลสน้อยหน่อยเรียกว่ามาได้ยินได้ฟังได้เห็นได้รู้ได้เข้าใจมาสร้างบารมีเพื่อที่จะไปนิพพานอันนี้เขาเรียกว่าสว่างมาแล้วก็สว่างไปนะคนเราเนี่ยมันมีหลายประเภทบางคนนี่ส่วนน้อยที่จะเข้าใจหลักของการปฏิบัติมาวัดก็ทุกคนก็มุ่งหวังว่าจะรวยจะสวยเกิดชาติหน้าฉันจะมีกินมีใช้ทำบุญหวังอย่างนั้นไม่เห็นการเกิดว่ามันเป็นทุกข์ไงนั่งแล้วก็เป็นทุกข์เดินแล้วมันก็เป็นทุกข์นอนมันก็เป็นทุกข์หนาวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์หิวก็ทุกข์โอ้มาทุกข์ตลอดเวลาเนี่ยวันหนึ่งทุกข์ไม่รู้กี่รอบนับไม่ถ้วนเนี่ยนั่งนับเนี่ยถ้าจะนับกันจริงๆนั่งเดี๋ยวเดียวก็ทุกข์ละเดินเดี๋ยวเดียวก็ทุกข์ละหิวปวดเมื่อยหนาวร้อนทุกวันหนึ่งไม่รู้กี่รอบเป็นร้อยเป็นพันรอบแล้วก็ตื่นยันหลับเนี่ยต่อวันเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเดือนถึงปีโยมแค่เอาวันเดียวเนี่ยโอ้โหมันทุกข์ซะจนมากมายกายกองถ้าเรามีปัญญาเราก็จะเห็นถ้าไม่มีปัญญามันก็ไม่เห็นมันก็หลงอยู่นี่แหละแล้วพอเป็นของดีพัฒนาการเกิดกันอยู่นี่แหละทั้งที่มันมีทุกข์ก็ต้องมองไม่เห็นทุกข์เนี่ยเกิดมาแล้วก็มาหลงกันไม่รู้ความเป็นจริงว่าทุกข์ในมันมีอยู่กับเราตลอดเวลาถ้าคนรู้เขาก็เบื่อหน่ายในกองสังขารนี่คือร่างกายนี่มันเบื่อหน้าเบื่อจริงๆกินดื่มขับถ่ายเนี่ยวันหนึ่งไม่รู้กี่รอบเราต้องเอาใจใส่มันตลอดดูแลมันตลอดปวดก็ต้องขยับให้มันเมื่อยก็ต้องขยับให้มันหนาวก็ต้องหาผ้าห่มร้อนก็ต้องหาพัดลมหิวก็ต้องหาข้าวหาน้ำป่วยก็หาอยู่หายาหาหมอมีอยู่ตลอดเวลาเราต้องดูแลมันยิ่งกว่าเด็กอีกเด็กเวลาร้องจึงรู้บางทีมันหนาวมันร้อนแต่นี่ไม่ต้องร้องมันมีอยู่ตลอดเวลาเราต้องดูแลมันอย่างดีเอาใจใส่มันอย่างดีนะหน้าเบื่อแค่ไหนเราดูเหล็กดูเด็กอย่างหน้าเบื่อเลยโอ้เดี๋ยวต้องร้องหิวข้าวร้องหิวน้ำร้องไปนู่นกัดไอ้นี่ปวดเรานี่ยิ่งกว่านั้นอีกโยมยิ่งกว่าเด็กอีกต้องคอยขยับคอยเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเพราะทุกข์มันบีบคั้นเราอยู่ตลอดแต่เรามองไม่เห็นเนี่ยยังยินดีในการเกิดอีกนะมันน่าเรียกว่ามันน่าเศร้าใจแค่ไหนที่เราเป็นมนุษย์แล้วไม่รู้คุณค่าเพราะการที่เราเกิดมาแล้วพบพุทธศาสนามีพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าให้เราได้ศึกษาปฏิบัติให้เรียนรู้ความเป็นจริงของชีวิตอย่างเกินเราเรียนไม่จบหรอกยอมทางโลกนี่เรียนไม่จบเพราะโลกนี้พัฒนาไปเรื่อยหมุนไปเรื่อยมันไม่หยุดนิ่งเรียนวิชาไหนก็ไม่สําเร็จก็มีเรื่อยคนเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆเพราะโลกนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยมันไม่อยู่นิ่งแต่ธรรมะเนี่ยมันเรียนแล้วจบหลักสูตรนี้เรียนแล้วจบไม่ต้องเรียนต่อ
เรียนเรื่องของทุกเนี่ยรู้ทุกเห็นทุกดับทุกได้เมื่อไรจบไม่ต้องเรียนต่อไปแต่อย่างอื่นมันไม่จบเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดไม่มีจบแต่ของธรรมะนี่มันจบแต่เราไม่เรียนกันไม่ศึกษากันไม่ค้นคว้ากันเพราะน่าเสียดายที่เกิดเป็นมนุษย์ครั้งหนึ่งชีวิตของเราเกิดมาแล้วมันน่าจะทำอะไรได้มากกว่านี้มากกว่ามากินมาอยู่มาเจ็บมาแก่มาตายกันอยู่แค่นี้มันน่าจะมีอะไรที่ดีกว่านี้ถ้าธรรมะเป็นของดีสามารถดับทุกข์ได้แต่เราไม่สนใจไม่ใส่ใจก็น่าเสียดายงั้นก็แต่บังคับกันไม่ได้มันต้องอาศัยศรัทธาของตัวเองมีศรัทธาในการทำศรัทธาในการปฏิบัติถ้าไม่มีศรัทธาแล้วมันทำไม่ได้ทำอะไรก็ทำไม่สำเร็จมีศรัทธาแล้วก็ใช้วิริยะความเพียรขันติความอดกลั้นอดทนทนมาต่อไปนั่งไม่สงบชั่วโมงหนึ่งไม่สงบก็ต่อไปอีกชั่วโมงอีกครึ่งชั่วโมงดูที่มันจะสงบไหมทำไมคนอื่นเขาสงบอ่ะมันต้องฝึกไปทนไปไม่ใช่พอไม่สงบก็เลยไม่นั่งไม่ภาวนาต่อไปพุทโธไม่สงบก็เลยไม่พุทโธเลยมันเดินจงกรมไม่สงบก็เลยไม่เดินเลยปล่อยมันตามเลยปล่อยให้กิเลสตัณหาราคะมันเข้าครอบงำอยู่อย่างนี้ทำให้จิตใจของเรามันวุ่นวายมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเศร้าหมองมีแต่ความเร่าร้อนมีแต่ความขุ่นมัวอยู่ตลอดวันตลอดคืนนั่งก็ขุ่นมัวเดินก็ขุ่นมัวเศร้าหมองอดีตทำให้เศร้าหมองอนาคตทำให้รุ่มร้อนขุ่นมัวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมีอดีตกับอนาคตเข้ามารบกวนอยู่ตลอดให้ทำปัจจุบันให้เกิดมันไม่เกิดอันนี้ก็น่าเสียดายที่เราไม่ได้ใส่ใจสนใจกันเท่าไหร่ชาวพุทธเราทุกวันนี้จึงตกเป็นทาสของอารมณ์เป็นทาสของความโลภความโกรธความหลงกันมากมายเสียดายที่พุทธศาสนาของเรามีอยู่แต่เราไม่ได้ศึกษารายละเอียดเข้าถึงอย่างลึกซึ้งนะได้แต่มองอยู่ข้างนอกแต่ไม่เข้าไปหาวัดวาอารามมากมายผู้ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครูบาอาจารย์ก็มีมากสมัยนี้ยังมีอยู่เยอะแต่เราไม่สนใจที่จะไปศึกษาค้นคว้าเลยไม่ได้ลงมือปฏิบัติเราก็เลยขาดทุนเกิดมาแล้วก็ขาดทุนทุนของความเป็นมนุษย์ได้มาสมบูรณ์แล้วแต่เราไม่ได้ทำที่มันเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดปล่อยให้มันผ่านวันผ่านคืนผ่านเดือนผ่านปีไปโดยที่เราไม่ได้ใส่ใจสนใจชีวิตของเราก็สั้นลงสั้นลงไม่ได้ยาวโยมที่อยู่นี่เหลือแต่ความสั้นไม่ใช่ความยาวสั้นลงทุกขณะไม่รู้เมื่อไรบ่ายนี้ค่ำนี้เราจะอยู่ถึงไหมกำหนดไม่ได้ไม่มีใครกำหนดได้มาถึงเวลามันก็ไปไม่มีใครยับยั้งได้ความตายเนี่ยไม่เลือกวันไม่เลือกวัยไม่เลือกเวลาไม่เลือกสถานที่วัยไหนก็ตายได้วันไหนก็ตายได้เวลาไหนก็ตายได้ที่ใดก็ตายได้นั่นอย่าประมาทพระพุทธองค์จึงสอนเราเป็นผู้ไม่ประมาทในวัยในวันของชีวิตคือของเราก็สั้นลงสั้นลงหมดไปหมดไปถ้าใช้ไม่ถูกมันก็ไม่มีประโยชน์เลยแต่จะใช้มันถูกมันมีค่ามากชีวิตนี้มีค่ามีประโยชน์ใช้มันสมบูรณ์ที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ในพระพุทธศาสนาเนี่ยเอาตัวเองให้รอดรอดจากความทุกข์เนี่ยทุกข์มันเป็นภัยใหญ่หลวงทุกข์จากความแก่ทุกข์จากความเจ็บทุกข์จากความตายทุกข์จากความพลัดพรากจากกันเนี่ยมันรอเราอยู่ข้างหน้าเนี่ยเรากำเนินกำลังก้าวไปหามันทุกก้าวกำลังเดินไปหามันทุกลมหายใจเข้าออกแต่เราประมาทเราก็ไม่ได้อะไรไปได้แต่ความแก่ความเจ็บความตายเท่านั้นเองแต่ไม่รู้หลักของการดับความแก่ดับความเจ็บดับความตายของตัวเองเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ยังมีภพมีชาติมีชรามีมรณะมีโสกะมีปริเทวะรอเราอยู่ข้างหน้ามากมายในภพน้อยภพใหญ่นั่นก็
เราจะทำยังไงให้ภพชาติของเรามันสั้นลงน้อยลงเราก็ต้องตัดความโลภตัดความโกรธตัดความหลงของตัวเองตัดด้วยการมีตัวรู้ตัวรู้เนี่ยมันทำให้เราเกิดสติเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจนั้นที่เรามาวัดมาปฏิบัติให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีเนี่ยเป็นฐานของการกระจัดความโลภการกระจัดความโกรธยิ่งถ้าเรามีภาวนาเนี่ยทำให้เรามีสติมีปัญญาเข้าถึงความดับความโลภความโกรธความหลงของตัวเองภพชาติก็ดับไปด้วยไอ้ที่มากก็น้อยลงไอ้ที่น้อยก็หมดไปนี่เป็นจุดมุ่งหมายของพุทธศาสนาว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงมาตรัสรู้เพราะต้องการขนหมู่สัตว์ให้ออกจากทุกข์นี่เองเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายเต็มไปด้วยทุกข์มากมายนับไม่ถ้วนไม่เห็นทุกข์แล้วพระองค์ก็หาทางที่จะบอกว่าทางนี้เป็นทางพ้นทุกข์ทางสายเอกทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทามรรคมีองค์8เป็นเครื่องดำเนินไปสู่ความดับทุกข์ขอให้ทุกท่านทุกคนขอให้หมู่สัตว์ทั้งหลายที่สามารถมีสติมีปัญญาอาศัยศรัทธาความเชื่อลงมือปฏิบัติพิสูจน์ความจริงเชื่ออย่างเดียวไม่พอต้องพิสูจน์ด้วยการประพฤติปฏิบัติให้เข้าถึงว่าแก่นแท้ของพุทธศาสนาคืออะไรนะหลักธรรมที่พระเจ้าทรงสอนจริงๆนะคืออะไรแล้วคนเราเข้าไม่ถึงแล้วก็มันอยู่ไกลมากที่จริงมันไม่ได้ไกลมันอยู่ใกล้เนี่ยแต่เรามองไม่เห็นเพราะเรามองด้วยตาเปล่าเราไม่ได้มองด้วยสติไม่ได้มองด้วยสมาธิไม่ได้มองด้วยปัญญาเราจึงไม่เห็นความเป็นจริงนั่นเราหันกลับมามองด้วยสติมามองด้วยสมาธิมารู้ด้วยปัญญาแล้วเราจะเห็นความเป็นจริงของชีวิตว่าชีวิตของเรานั้นเต็มไปด้วยภัยนานาประการถ้าเราไม่กำจัดมันออกไปภัยนี้ก็อยู่กับเราไม่รู้เมื่อไหร่มันจะสิ้นสุดเพราะนั้นเป็นโอกาสของเราแล้วอย่าไปรอเมื่อนั่นเมื่อนี้เวลานั้นเวลานี้โอกาสนั้นโอกาสนี้เพราะถ้าเราหมดโอกาสขณะนี้แล้วไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ว่าเราจะได้เกิดมามีโอกาสอย่างนี้อีกเมื่อเรามีโอกาสก็ไขว่คว้าแสวงหาประพฤติปฏิบัติให้เต็มที่ฉะนั้นวันนี้ตมาก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มีจิตศรัทธานำพาตัวเองมาสร้างบุญบารมีทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาฟังเทศฟังธรรมแล้วก็น้อมนำไปปฏิบัติให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาเข้าถึงธรรมนี่เป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ขอให้ทุกท่านทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนมีสติมีสมาธิมีปัญญาเข้าถึงธรรมซึ่งเป็นความดับทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่ส่งนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมากาโมพระมหาเถระครูบาอาจารย์วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะต่อไปขอเชิญทุกท่านตั้งนโม3จบเพื่อกราบคำถวายสังฆทานเทศธรรมนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวาตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุทุติยัมปิสุทินังวาตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตาติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุค่ะเรียนเชิญท่านค่ะที่เตรียมสังฆทานเทธรรมเข้าถวายแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะต้องขอกราบอนุโมทนาในบุญกุศลกับทุกท่านนะคะที่
ได้มีโอกาสเดินทางเข้าวัดมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมค่ะในช่วงสถานการณ์โควิด -19 นะคะทุกท่านก็เข้าใจในวิถีชีวิตแบบใหม่นะคะในการเว้นระยะห่างทางสังคมผ่านจุดคัดกรองนะคะก่อนที่จะเข้าสู่พื้นที่ของวัดสังฆทานนั้นต้องขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ทุกท่านให้ความร่วมมือแล้วก็ร่วมแรงร่วมใจในการระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด -19 ค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็เชิญชวนทุกท่านได้ร่วมต่อยอดบุญนะคะในการบรรพชาสมบทในวันมาฆบูชานะคะคือดูกำหนดการแล้วนะคะแล้วแต่ดำริครูบาอาจารย์ว่าจะมีการจัดงานหรือว่าอย่างไรนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้แล้วค่ะวันนี้ก็30มกราคมนะคะท่านใดจะร่วมบุญในการจัดสล็อตบัสนะคะ2บัสด้วยกันมูลค่า2ล้านเศษเพื่อใช้เป็นยานพาหนะนำคณะพระภิกษุสามเณรแม่ชีบาศกวาสิกานะคะไปร่วมกิจกรรมงานบุญขอสมาธิก็ดีแล้วก็รวมไปถึงการให้ความสะดวกนะคะให้กับคณะพระภิกษุสงฆ์ก็เป็นอานิสงส์เป็นบารมีกับทุกท่านค่ะแล้วส่วนท่านใดนะคะมีความประสงค์ที่จะมาร่วมต่อยอดบุญนะคะเรียนเชิญได้ทั้งบุญน้ำไฟนะคะให้แสงสว่างวันนี้ก็ฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แสดงธรรมหลังจากสวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วแล้วก็จะฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันในค่ำคืนวันนี้ค่ะโอ้ใส่ขันใหญ่ค่ะสาธุค่ะค่ะเชิญนะคะท่านใดจะนำรายชื่อญาติที่ล่วงลับใส่ขันบางสกุลเรียนเชิญนะคะขันโมทนาบุญกับคุณพระสุภาลีลานภาพันธ์นะคะร่วมบุญซื้อรถบัส100บาทญาติธรรมไม่ประสงค์ออกนามค่ะร่วมถูกบุญ100บาทค่ะค่ะต่อไปหลวงพ่อจะบางสกุลแล้วทุกท่านเตรียมตัวกดน้ำรับพรค่ะต่อไปญาติโยมก็ตั้งใจถ้าเขียนแล้วก็ไม่เป็นไรโยมก็ตั้งใจตรงนั้นก็ได้ครับอานิจจาวตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตวานิรุจันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังโวปัสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขตั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินางเปตานางอุปกัปปติฐานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปปะเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันตัพเพปุเรนตุสังคัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีอายุโทปรโทธิโรผู้มีปัญญาให้อายุให้กำลังวันนาโทปฏิภาณโทให้วันนาให้ปฏิภาณสุขัสสทาตาเมธาวีผู้มีปัญญาให้ความสุขสุขังโสอธิคัจจติย่อมได้ประสบสุข
อายุงทัตวาพลังวันนางสุขันจะปฏิภาณโทบุคคลผู้ให้อายุพละวันนาโศกและปฏิภาณทีกายุยาสวาโหติยัตถายาทูปปัจจติติไปเกิดในที่ใดๆย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นๆดังนี้ภวตุสัพพมังคลังก็สัพพมงคลจงมีแก่ท่านตราขันตุสัพพเทวตาก็เหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุต่อไปขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมกันค่ะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญขอเชิญทุกท่านคุกเข่าเตรียมตัวกราบพระค่ะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตพระควัตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์รามาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครุอุปัชฌายาจริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบค่ะทุกท่านพนมมือไว้ก่อนค่ะค่ะเชิญทุกท่านกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งพร้อมแล้วกราบก
ขอน้อมกราบในความเมตตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะซึ่งหลวงพ่อเสน่ห์เขมากามูท่านเมตตาให้ธรรมะเป็นธรรมทานนะคะท่านที่ติดตามรับชมในสื่อธรรมะของวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะคะในช่วงนี้ทุกท่านก็สามารถทำบ้านให้เป็นวัดนะคะโดยการติดตามรับชมภาพบรรยากาศถ่ายทอดสดกิจกรรมที่ลานธรรมนะคะและรับฟังผ่านวิทยุคลื่นสังฆทานธรรม FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์คลื่นข่าวจากชาวพุทธนะคะให้สาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันประพฤติวัดปฏิบัติธรรมในช่วงการเว้นระยะห่างทางสังคมด้วยนะคะก็ทำบ้านเป็นวัดในช่วงนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีสาธุค่ะ